พี่เสมว่าไงคะลูกค้าหนูทำไมเงินเดือน12,000เงินเดือน12,000อยากจะได้แต่แบรนด์หลักแบรนด์หลักอะไร Isuzu D-Max เครื่อง 1.9 มีรถเป็นร้อยเป็นล้านไม่อยากได้เอาล่ะหนูทำไมไม่ส่งหนูบอกว่ามิซูมีนะพี่มิซูก็ส่งให้เขาดูยังส่งให้เขาดูยังนิสันมีนะพี่ส่งให้เขาดูยังส่งหมดแล้วฟอร์ดมีนะพี่ไม่เอาครับถ้าไม่ได้อิลสุผมไม่ซื้อครับเล่นอย่างนี้เงินเดือนเท่าไหร่12,000เล่นอย่างนี้ได้เลยเงินเดือนเงินเดือน12,000เงินเดือน12,000จะเอาอีซู 1.9 จ้าเป็นหยังสิเอาแต่อิลสุ 1.9 หาจังไหนก็หาบ่ได้โอเควันนี้พี่เกษมพามาดูเลยจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยเดี๋ยวถามพี่น้อง FC หน่อยทำไมต้องขับแต่1ทำไมต้องอยากขับแต่ 1.9 วัยรุ่นสร้างตัวไตตันน้ำดันก็มีโนวาร่าก็มีไม่เอาไม่เอาต้องเป็น 1.9 Isuzu D-Max เท่านั้นก็รู้อยู่ว่า 1.9 มันแพงเออมันแพงมันมีที่ไหนละ 6,000 ล่ะมันไม่มีแต่วันนี้เราก็หามาให้สำหรับผู้ใดเงินเดือน12,000แม่นแล้วนะเมื่อนี้นะจัดให้เซลน้องเอ็นผู้สาวขี้เล่ามักงวนไปดูเลยน้องสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max แคปเครื่อง 1.9S นะคะตัวนี้ก็12,000ซื้อได้ไหมเงินเดือนซื้อได้แน่นอนเพราะว่าอันผ่อนเท่าไหร่ 6,000 ซื้ออีกยังบ่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วทีนี้หาบ่ได้แล้วหาบ่ได้แล้วหาพ่อก็หาบ่ได้ตั้มก็12,000นี่ออกบ่ได้นะบ่ได้ขั้นต่ำสุดขอ12,000เถอะไม่ใช่แบบโอ้ยมี 10,000 ลดไปเรื่อยๆทีนี้ลดไปเรื่อยๆจะเอา 5,000 มี 6,000 ก็จะเอา 5,000 อ่ะวันนี้น้องเอ็นกับพี่เกษมพามาดูจัดให้แล้วนะคะกับ Isuzu D-Max เครื่อง 1.9 นะคะตัวนี้ผ่อน 6,000 ตลอดสัญญานะคะแม็กอีหยังอีราไส้แม็กอีหยังแม่แม็กเวลเลยตัวนี้แม็กใหม่ย่างใหม่เปลี่ยนให้จัดทรงลงล้อเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็บังเคียงกันเด้อบังเคียงกันเด้ออ่ะบังเคียงก่อนเครื่องอะไรเครื่อง 2,500 หรือ 2.8 1.9 กระบอกอยู่ว่า 1.9 1.9 อ้าวมาเอ๊มันบ่แม่นฮู้พี่ฮู้มันอีหลาเอ้ยแง่บ่ถึงฮู้พี่เออเฮ้ยฮู้มันเล็กโพดโอ้โหเดิมๆใหม่ๆกิ๊บเลยบางคนบอกว่าอุ๊ยรถปีนั้นปีนี้เก่าแน่เลยไม่แน่นอนนะคะเครื่องเดิมๆเพจเดิมน็อตเดิมแบบเดิมทุกอย่างเนาะพี่เกษมเนาะอย่างนี้น้องเอ็นลูกค้าเขาดูทางออนไลน์หลายช่องนะใช่ค่ะนะเขามาคอมเมนต์หรือมาถามไอ้เสียมน้องกับน้องเอ็นว่านะเนี่ยเต็นท์อื่นเขาบอกว่าเงินเดือน12,000ออกรถไม่ได้จริงไหมไม่จริงเขาบอกว่าต้องเงินเดือน15,000บาทขึ้นถึงจะซื้อรถได้เขาไม่ต้องไปเต็นท์เขาก็มาเต็นท์เราสิคิดไม่โอ้โหมันง่ายมากคำตอบนี้ก็เต็นท์อื่นออกไม่ได้เต็นท์เราออกได้ก็มาเต็นท์หนูแค่นั้นแหละก็คืออย่างนี้ครับเต็นที่เขาบอกว่าเงินเดือน15,000 18,000 20,000 ถึงจะซื้อรถได้ค่ะนะเขาก็พูดถูกแล้วที่ว่าออกรถไม่ได้คือออกรถเต็นท์เขาไม่ได้แต่ว่าไม่ได้หมายว่าซื้อเต็นท์อื่นไม่ได้แม่นแล้วนะคือเขาไม่ได้อธิบายให้มันหมดคือซื้อเต็นท์เขาไม่ได้ก็คือรถเขาขายแต่ราคา 400,000 500,000 ขึ้น 600,000 ขึ้นใช่แล้วค่ะเขาไม่ได้ขาย 200,000 300,000 เหมือนเราแม่นแล้วแม่นบ่แม่นอันนั้นมันไม่ได้ผิดที่ลูกค้าเจ้าก็ต้องไปหาซื้อที่แบบว่าผ่อนประมาณเงินเดือนของคุณคือ 6,000 ใช่ค่ะใช่ซึ่งตัวลูกค้าเองงบประมาณ 6,000 ล้านเขาไม่มีเขาเลยบอกว่าเงินเดือน 15,000 ถึงจะซื้อก็ได้ใช่เพราะว่ามันออกไม่ได้นะคะเพราะมีแต่ 8,000 มันมีแต่ 8,000 7,000 12,000 มันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปออกเต็นท์นั้นก็มาออกเต็นท์หนูให้มันจบๆไปโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็นี่นะคะมาดูได้เลยนะดูด้านในหน่อยพี่เกษมมาดูดิตัวนี้เป็นเครื่อง 1.9 นะคะเครื่องเดิมว่าอีละเครื่องเดิมใหม่กิฟต์ใครบอกไม่ใหม่เอาใหม่กว่านี้กับดูแลไปเลยไปไหนไม่รู้เหยียบด้วยเหยียบโซ่ด้วยท่อดังปะท่อดังเหยียบด้วยให้หนูเหยียบอีกแล้วเหรอไอ้แล้วเหรอจะแก้เดี๋ยวพออย่าไปเหยียบแช่โอเคว้าวว้าวล่าสุดวันขึ้นมาเลยขโมงเลยทีนี้บอกจะเหยียบแช่ตัวนี้นะถามว่าเลขไมค์ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะพี่เกษมเลขไมค์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูด้านในนะด้านในก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็นเบาะผ้าด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เงินเดือน12,000นี่คำบ่อีละบ่ต้องคำบ่ต้องคำพร้อมแม่แล้วโคตรสุดยอดเซลเอ็นผู้สาวขี้เหล้ามากมวนนอกจากขี้กินเหล้าแล้วยังขี้โม้อีกด้วย
รองลงมาจากไอ้เกษมได้จริงนะ12,000ไม่ค้ำ12,000ไม่ต้องค้ำแต่ว่าขออายุงานด้วยนะพี่เกษมต้องมีเดือน6เดือน6เดือนขึ้นไปนะคะ6เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถออกรถได้นะไม่ใช่3 4เดือนโอ้โหไวไฟซะแล้วอยากจะออกรถซะแล้วใจเย็นๆก่อนนะคะให้ได้6เดือนก่อนนะสำหรับใครที่ทำงานได้6เดือนแล้วสามารถออกได้แน่นอน 100% นะคะไปเต็นท์ไหนออกไม่ได้ไม่เป็นไรมาเต็นท์เอ็นนะเดี๋ยวน้องเอ็นจัดให้จัดทรงลงล้อใส่แม็กไรเนอร์ให้พร้อมเลยนะคะสำหรับเต็นท์ดีที่สุดสระแก้วของเรานะพี่เกษมตัวนี้ท่อพร้อมเนี่ยท่อยังสวยไมค์กิฟต์แรงขนาดไหนยนต์ป้ายทะเบียนหลุดหายหลุดสดๆใหม่ๆเลยหลุดเมื่อกี้เราเหยียบเมื่อกี้เนี่ยไปรีกล้องดูนะเราเหยียบพ่อเมื่อกี้เดี๋ยวป้ายปิวไปดูข้ามไปดูนั่นเลยบอกว่านี่ว่าขับจรวดตัวนี้ก็คือแม็กไรเนอร์ก็ใส่ไม้เรียบร้อยแล้วพี่เกษมนะคะแล้วก็ไฟอันนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรพี่เกษมไฟท้ายเยี่ยมเอาไปเลยเยี่ยมเนี่ยนอกจากจะไม่ได้สาระยังไม่ได้ความรู้อีกอัดไปเรื่อยอัดไปเปื่อยอัดไปอะไรสามีน้องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไฟท้ายอะไรข้างหน้าเรียกอะไรไฟหน้าให้มันจบๆไปดูรอบคันนะคะตัวนี้แม็กเวลนะแม็กใหม่ยางใหม่เราเปลี่ยนให้เลยนะคะอย่าโลดเตี้ยหน้า2หลัง3เอาขึ้นเอาขึ้นเอาลงเอาตะแคงข้างจะขับยังไงแล้วแต่ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าสั่งมาเราจัดให้นะคะสำหรับใครสนใจก็สามารถทักหาเซลล์น้องเอ็นได้เลยน้องเอ็นจัดให้อยู่แล้วสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดพิเศษนะคะทักมาในไลฟ์สดนี้แคปมาหาน้องเอ็นนะแจ้งว่ามาจากไลฟ์สดนี้เห็นรูปน้องเอ็นกับพี่เกษมนะคะสามารถทำส่วนลดให้ด้วยพี่เกษมมีลดให้อีกมีลดให้อีกเงินเดือน12,000นี่กินลดให้เขาอีกว่าสำหรับไลฟ์นี้โดยเฉพาะนะคะย่านขบวิตังค่าเข่าแม่นแล้วแม่นแล้วนอกจากเราจะช่วยเหลือลูกค้าดันทุกคนนะคะจบทุกเคสนะคะสำหรับใครที่สนใจดันนี่เราดันหรือลูกค้าเป็นคนดันดันไปก่อนเดี๋ยวออกที่หลังโอเคสำหรับใครที่สนใจสามารถทักหาเซลล์น้องเอ็นได้เลยนะคะกับเบอร์0984084454นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะสำหรับใครที่เงินเดือน12,000อยากมีรถอีซูซู D-Max แบบนี้สัก1คันนะคะสนใจติดต่อหาน้องเอ็นได้เลยนะคะย้ำค่ะที่เบอร์0984084454เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยวันนี้น้องเอ็นกับพี่เกษมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ